เดี๋ยวตัดภาพแป๊บหนึ่งเกม DAC 2018นะครับกับผมเซลออปติกเจอกับ VC Gaming นะเดี๋ยวดูผลงานแป๊บลืมอีกแล้วออปติกแพ้1เกมชนะ2เกมนะครับ VC Gaming ชนะ1แพ้1เพิ่งจะได้เล่นเกมที่3นะตอนนี้ทีมที่ยังไม่แพ้ใครเลยมี Secret VP แล้วก็ Minergy ซึ่ง Minergy ตามที่ผมบอกไปก็คือเขาต้องชนะอยู่แล้วครับเจอทีมอย่างนี้ถ้าเขาไม่ชนะทีมอย่างนี้นี่ทีมที่เหลือนี่คือนี่อ่อนสุดแล้วที่เขาชนะเนี่ยต่อไปต้องชนะให้ได้สักทีมนึงอะ Radiant ใน4ทีมอะมีเนกี้ก็น่าจะได้ไปแบบง่ายๆแล้วตอนนี้ก็ได้ไปแล้วแหละเพราะว่าไอ้3ทีมที่ผมบอกอะไอ้ IG Effect Pain นี่ยังไม่ชนะสักเกมเลยฮะอันนี้เนกี้ไม่น่ามีปัญหาในการไปรอบเพลย์ออฟแล้วแต่ถ้าอยากจะไปสายบนก็ต้องชนะไม่เวอร์ตัสโปก็ซีเคทให้ได้สักเกมหนึ่งอะสักทีมหนึ่งอะต้องชนะก่อนถึงจะลุ้นได้บ่าย1รอบนะครับแต่สาย B นี่ทีมอ่อนมันอ่อนสาย A นี่ทีมอ่อนมันไม่ได้อ่อนมากขนาดนั้น5 seconds remaining ซาร่าบัฟมามินิหยิบแล้วครับ TNC เขาชอบเล่นอยู่ละก็พยายามถ้าเขาชนะ VP ได้ก็ชิวๆแล้วสบายๆบางอย่างมันบัฟแบบคือบางอย่างเขาจะบัฟไม่ใช่บัฟอย่าง CK เราเข้าใจว่าCK มันฟาร์มช้า CK มันมีปัญหามานาแต่เขาไม่บัฟตรงนี้ไงเขาจะไปบัฟตรงอื่นคือเหมือนเขารู้ว่าถ้ามันแก้ตรงเนี้ยมันจะเก่งมากๆเลยเขาจะไปทำอย่างอื่นคือบางทีทำอย่างอื่นไปก็ไม่ได้ช่วยเราอยากเล่นอยู่ดีอ่ะบางทีเป็นอย่างนั้นเหมือนคิงเงี้ยคิงอาจจะต้องการอะไรแบบโหต้องยิงแรงเงี้ยแบบอยากเพิ่มเซลลิ่งแอโร่ดาเมจอีก10ได้มั้ยเขาก็ไม่เอานะเพราะแบบโอ้ยมันจะโกงไปก็ไปเพิ่มอย่างอื่นคือมันบางตัวมันเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขารู้สึกว่าโอ้โหมันต้องบัฟตรงนี้แล้วครับมันถึงจะเก่งแล้วเขาบัฟปุ๊บแล้วมันก็จะโกงทันทีเพราะอย่างอื่นมันได้บัฟมาก่อนหน้านี้หมดแล้วเหมือนเจโลคอปเตอร์เจโลคอปเตอร์ก่อนหน้านี้ก็คือแบบมันดีอยู่แล้วสกิลอะแค่ทาเลนต์มันห่วยคือมันบัฟสกิลจนไม่รู้บัฟไงแล้วมันก็เลยอ่ะเปลี่ยนโฮมมินไซด์นิดนึงเอาทาเลนต์แบบโหดๆเข้าไปเลยพอเทนโหดเข้าไปปุ๊บแบบโอ้โหเรารู้แล้วแฟคแคนนอนนี่มันดีมานานแล้วนี่ว่าอะไรแบบเนี้ยแบบล็อกเก็ตบาเล่ของพี่สายคือมันดีมานานแล้วแค่รอทาเลนต์มาเพิ่มแค่นี้คือพอมันกบจุดอ่อนที่มันเป็นจุดอ่อนจริงๆได้ปั๊บเนี่ยมันสิ่งที่บัฟมาตั้งแต่แรกมันออกผลหมดแล้วอะอย่างวิเลนเจอร์อย่างเงี้ยอาจจะได้บัฟถูกจุดครั้งเดียวอาจจะโกงก็ได้ฮะเพราะทุกอย่างเขาบัฟจนจะบัฟอะไรแล้ววินลันนี่ใช้มานาแทบจะกดฟรีอยู่แล้วครับ50มานากับตัวอินเนี่ยยิง CK แพ้นี่ด้วยแพ้ TB ด้วยกดอะไรนะอันติ CK คูลดาวน์2นาทีใช่ไหมเจอรีฟิคชั่นคูลดาวน์16วิทีเดียวตายหมดตัวปอมบูชิตมากออปติกแบนเป็นบาวตี้ฮันเตอร์นะครับที่โดนเนิร์ฟเรื่องมานาไปแล้วก็ลูบิกอีกตัวหนึ่งเป็นไทนี่ครับยังมีการแบนเชนอยู่แล้วก็แบนเพนโกเลียเพื่อนรักของคนในแชทที่เราจะได้ดูอีกแล้วนะฮะแล้วยังมีดาร์ควิลโลอยู่เป็นของไซแบนตัววิทด็อกเตอร์แล้วก็ทีบีไปโอเคครับเลเซอร์กับทาร์ดก็เบสิกนะฮะคอมโบดาร์ควิลโลนั่นแหละของไซEG เล่นอะไรดี5 seconds remaining
ออฟเลนยังเหลืออยู่อย่าให้3 3เล่นแซงคิงพอโอเคสเปกเตอร์ในเลนไม่เก่งฮะแค่นั้นแหละในเลนไม่เก่งก็อยู่ไม่ได้ครับต้องการคนเลี้ยงเยอะต้องรอจนกว่าแบบมีทีมเห็นว่าเลี้ยงสเปกเตอร์แล้วมันคุ้มอ่ะ Dire Team Ban แต่สเปกเตอร์จะเก่งมากๆถ้าเจอแบบเจอไจโรว่าสเปกเตอร์เก่งแต่บางทีมันอยู่ไม่ถึงจังหวะที่ตัวเองเก่งกว่าไจโรสักทีอ่ะ Radiant Team Ban มันก็สู้ไม่ได้ไง W5 อยู่ทีมไหนอะครับตอนนี้อันนี้ไม่รู้ฮะเช็คให้ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าหลังๆเป็นสแตอินจนผมลืมไปแล้วเขาอยู่ไหนตอนนี้เขาอยู่ทีม Going In ครับ10 seconds Going in มี V5 บูกิ RMN นี่ไงไหนบอกว่าออกจากนาวีได้ดีทุกคน RMN อยู่เคยอยู่นาวีมาก่อนแล้วก็โอลิเวียครับผมใครฟะทีมเพนต้าสปอร์ตตอนนี้เผื่อเพนต้าเขาถอนสปอนไปนะฮะแล้วก็แบนปักกับเบนไปนะเออนั่นแหละแล้วมันแล้วคูดาวฮอสมันนานมากอะมันนานแบบโอ้โหไฟกัน4ไฟยังไม่ได้ใช้เลยมั้งแบบมันนานไม่รู้จะพูดยังไงอะฮอนเวล1แบบ160 180ว่าแบบโอ้โหบ้าไปแล้วอะเข้าใจว่ามันก่อนนี่มันโกงมันโดนเนิร์ฟมาเนี่ยเหมือนกันอะเนี่ยเนิร์ฟคูดาวจนแบบมันนานแบบนานสุดขั้วไปตัวหนึ่งเป็นดิสรัปเตอร์นะแบนซับ5ออกไป2ตัวนะเพราะว่าดาวิโลเล่นซับ5ได้วางตำแหน่งกันได้หมดอีกตัวเป็นเดธโปรเฟตครับใช้หน้ามาก3ตัวแรกแต่หลายๆทีมก็ยังเล่นกันอยู่นะ DP Tart Laser ทีมโดนตกก็เล่นนะปัญหามันเยอะอะตอนนี้ยังแก้ปัญหาเรื่องการฟาร์มได้ก็คือใช้ฟูลี่ฟาร์มได้สเปกอะแต่ก็นั่นแหละกว่าจะเลี้ยงจนกว่ามันจะได้ฟูลี่อีกนั่นแหละฮะผมว่าเขาเห็นอยู่แล้วครับว่าฮอนน่ะมันต้องปรับคูลดาวน์ลงมาแต่พี่ไอ้ฟ็อกแกแบบที่ผมบอกคือแกรู้อยู่แล้วแหละว่าฮอนต้องลดคูลดาวน์แต่แกจะบัฟอย่างอื่นดูก่อนเอ้ยบัฟอย่างอื่นแล้วมันมีคนเล่นมั้ยก็จะบัฟอย่างอื่นไปเรื่อยๆครับจนเขารู้สึกว่าโอ้ไม่ได้แล้วต้องเอาฮอนลดคูลดาวน์มันก็จะลดมาครับถึงตอนนั้นดีโซเลจะตีทีละ100ก็ได้ก็ต้องรอดูครับว่าจะปรับตรงใจกับคนแข่งตอนไหนฮะหรือว่าปรับเรื่อยๆจนคนแข่งพอใจแบบเออฮอน180ตั้งมาแล้วกันเล่นได้แล้วอะไรเงี้ยหยิบ AA มาตัวที่3นะครับเล่นกับตัวแซนคิงได้ง่ายฮะแล้วก็เป็นตัวของ PPD 3-3เล่นครับแซนคิงไมลอร์ดผมว่ามันดีไหมก็ดีนะครับดีกว่าไม่มีแบทแมนยังเล่นอยู่ไหมไม่รู้แล้วน่าจะยังเห็นอยู่แต่คงไม่มีใครเอาไปแข่งหรอกใครเป็นแฟนออปติกบ้างฮะรู้สึกไงครับ 3-3 ได้เล่นแซงคิงอีกแล้ว VC Gaming ตัวที่4นะครับมาเป็นแนวอขนาดนี้หยิบซับ5มาก่อนไหมซับ5เขาเลือกไปแล้วหรือว่าจะเพราะลาสพิกเป็นตัวคอร์ตัวนึงนะโอ้ไลออนนะที่ได้บัฟมาเอิร์สไปค์70มานาเลเวล1น้อยมาก 3-3 นี่ใครครับผมกลัวมันลื่นอีกครับ3-3 เป็นคนที่เฟลแบบว่าคนเฟลแต่ตัวเองตายอันนี้คือเฟลแล้วทีมแพ้เลยนะประมาณ 2-3 จังหวะ 2-3 เกมเป็นคนที่เฟลแล้วแบบเป็นที่จดจำมากอย่าง3ไอ้บางทีแกแบบพลาดแต่แบบก็ไม่เป็นไรอ่ะสเปคิดแต่นี่นะครับเฟลทีเดียวแพ้เลยครับทีมเงินตามเป็นหมื่นเลยฮะดึงเฟลตัวที่4นะออปติกเป็นบูมมาเธอร์ครับยิบหยิบมาก่อนที่จะโดนแบนฮะไลออนก็ไม่เก่งกับบูมมาเธอร์เท่าไหร่นะครับไลอัพนี้โอเคอยู่ฮะบูมมาเธอร์ตัวนี้ซัพพอร์ตทำอะไรไม่ค่อยได้คือตีทีเดียวลูกแมงมุมไม่ตายก็เหนื่อยแล้วไม่มีปักไว้เคลียร์ลูกแมงมุมด้วยนะครับแบบนี้เลเซอร์มันจัดการตัวแม่ได้แต่ลูกก็ไม่มีวิธีจัดการมีการช็อกเล็กน้อยครับฝั่งของ VC Gaming เจอบุกมาเธอร์มาเร็ว
เนี่ยคือการขย้ำต้นเกมได้บุกมาเธอไม่ต้องมองไกลเลยกลางเกมอาจจะชนะเลยฮะไม่ต้องมองว่าไลออนตอนหลังออกบิงมาจับได้ก็มองแค่ว่าไลออนอาจจะไม่มีบิงก็ได้ครับเกมนี้ถ้าหยิบมาตัวมาแบบนี้แบน PL ไปครับแล้วบุกมาเธอไม่ต้องการซัพพอร์ตนะฮะชอบอยู่คนเดียวทำให้ซัพพอร์ตไปเล็กเลยอื่นได้ง่ายออปติกตัวนี้เล่นดีมากถ้าชนะอย่างเงี้ยอีกนิดเริ่มมาแล้วฮะถึงแม้จะมี CCNC เป็นมิดเลนที่ค่อนข้างจะดีนะครับ เป็นทีมที่มันมีอะไรให้แซวเยอะนะ33กับ CCNC เนี่ยแบนโอวิงไนท์ไหมครับตัวที่พอยืนเลนสู้ไหวอีกตัวหนึ่งนะกับบุ๋งมาเธออย่างแบทไรเดอร์นี่ก็ต้องรอมีบิงอะยืนได้แต่ไม่ชนะเหมือนที่หลายๆคนเขาคิดกันอะแต่เป็นตัวจับบุ๋งมาเธอช่วงกลางเกมที่ดีมากตัวสุดท้ายครับนี่ตัวของผักกาดไพแคทฮะต้องกดอลาครับผมชื่อนี้แหละเขาหยิบตัวมาทิ้งด้วยแหละแบบดีเคช่างมันโทวอลลอดก็ไม่ดีเท่าไหร่เนาะเจอเลเซอร์วีเวอร์ก็เก่งผมว่าแกมนะโอ้แต่เจอไลออนอีกถึงมันจะมีลิงเคนเนี่ยแต่ไลออนมีดิสลิงเคนในตัวPL นี่แบนได้ดีจริง CK เลยไหมอันนี้คือใครเล่นปกติจะเป็นไพแคทหรือ33หรือใครเล่นวะทีมนี้หรือว่าใส่เล่นนี่ผมไม่รู้นะว่าปกติบูมาเทอร์ออฟติกนี่ใครเล่นถ้าไม่ใช่ใส่เนี่ยต่ออย่างนี้ผมไม่ได้ดูขนาดนั้นนี่เป็นลูน่าครับมีใครรู้ไหมว่าใครเล่นบูมาเทอร์ต้องเจอไวเวอร์นะใช่ครับผมแต่คือบางตัวไม่เก่งไงอ๋อ33เล่นเองเลยโอเควีคู10 seconds remaining5 seconds remaining มันมีตัวแก้ทางยังเก่งไม่พอแล้วบุกมาเธอชอบมาหลังๆไงเมื่อก่อนบุกเธอมาแรกๆมันจะโดนเคาน์เตอร์ง่ายแต่บางทีเขามาหลังๆแล้วแบบซัพพอร์ตออกมาหมดแล้วมันมาไม่ได้แล้วอ่ะพวกไวเวอร์เงี้ยตัวท้ายของ VC Gaming เป็น Beastmaster ครับผม Choose your hero พอไหวอยู่ถึกอยู่ได้โอเคฮะก็ไพแคทเล่นลูน่านะครับปีเตอร์แพนเดม AA ปาปาราซี่จับเลเซอร์อีกแล้วเหมือนทัวร์นี้จะเล่นไปแล้วหรือเปล่าเลเซอร์สำหรับปาปาราซี่ทำไมพอผมมาภาคผมไม่ได้ดูคังก้ามิดสักที แย่จริงฮีโร่ออกมาแบบนี้ถ้าบุกมาเธอชนะเลนได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วมาครับใช่แต่ว่าก็ไม่เคยได้ดูสักที Feel sad man Prepare for battle แต่คังก้านี่ผมเพิ่งรู้ผมไม่เคยเล่นคังก้ามานานแล้วว่าไอ้ไทยบิงเกอร์เนี่ยมันวันดีนายมันก็นับนะใช่ไหมนับดาเมจผมเพิ่งรู้เนี่ยผมก็ว่าอยู่ว่าไอ้ทาเล่นแค่นั้นนะต้องเล่นมิดเลยอ๋อคือมันล้านฮิตเก่งมากเลยนี่หว่าจากไทยบิงเกอร์เนี่ยผมไม่เคยแบบไม่ได้เล่นใส่ใจผมก็สาดใส่อย่างเดียวผมไม่ได้ชอบมันเล่นยากอะสำหรับผมอะเพิ่งรู้เนี่ยไม่น่าแหละมันเอามายืนมิดแล้วมันคุ้มพอทาเลนเริ่มไปทางดาเมจแล้วก็ลาทิสดีนายเก่งมากถ้าชอบก็พิมพ์เซลล์ XELXL 3T นะครับในช่องเสิร์ชแล้วเจอช่องผมอ่ะผมก็ภาคประมาณนี้ในช่องตัวเองเหมือนกันจีนดูปรับตัวไม่เป็นเลยอ่ะไปไม่เป็นเจอ VP ผมว่าเจอ30มี J Thunder VP ผมรู้เลยว่าทีมจีนนี่แก้เกมไม่เป็นเลยฮะตอนนี้เหมือนชีวิตนี้เขานำมาตลอดการอ่ะเขาเพิ่งจะตกเป็นฝ่ายตามประมาณหลังจากวิงได้แชมป์เริ่มตามหลังเมตาเขาแล้ว
นั่นคือตัวเองเล่นแต่ตามเมตาไปยืดหยุ่นแบบตะวันตกไม่เป็นก็เลยแบบโอ้โหเจอเล่นสไตล์สับขาหลอกทีเดียวเลยตั้งแต่รอบชิงน่ะเจอลิควิดอ่ะนิวบีก็เหมือนกันอ่ะเจอแบบอารมณ์แบบเขาหยิบมาแบบเนี้ยแต่ทำอะไรไม่ได้อ่ะแก้ทางไม่ได้แบนไปเขาก็เอาอีกอันหนึ่งมาเล่นแล้วแบบเอาทำไงดีแก้ทางไม่ได้ครับจบแล้วไม่ท็อกซิกตรงไหนเลยนะท็อกซิกยังไงครับผมท็อกซิกตรงไหนผมท็อกซิกยังไงผมไม่เคยเล่นแรงผมไม่เคยแบบเปิดไม่ด่าใครเลยนะครับผมไม่เคยโดนรีพอร์ตมาผมไม่ติดแดงมาประมาณ5ปีแล้วครับตั้งแต่เปลี่ยนเน็ตเป็น PDB ผมไม่เคยติดแดงเลยฮะท็อกซิกตรงไหนครับคนเถื่อนไม่ใช่ผมฮะช่องแชทมันเถื่อนครับผมมันไม่เถื่อนผมคนดีไม่เชื่อเดี๋ยวรอคนอื่นมาพากย์แล้วถามว่าเซลเป็นคนดีแค่ไหนครับเขาจะบอกว่าผมเป็นคนดีมากครับผมเป็นเด็กดีผมเป็นกู๊ดบอยประมาณนั้นแหละแต่วิจัย LFY อ่ะเก่งเลยเขาบนตัวนะฮะเอาแต่เจมส์กับแชทฟิวแซดแมนเป็นได้ไพแคทไปก่อนนะนี่คุณหมอตั้งใจมาจอดดาร์ควินโลเป็นสกิลที่เป็นตัวที่สกิลคูดานนานมากมากเลยถ้าเจอบวกกันบ่อยๆครับเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้ตีได้อย่างเดียวแล้วเจอตัวสแปมสกิลกับอย่างไลออนแล้วก็พาด้วยนะโอ้โหแตกเลยครับจะเดาออกไหมว่ามีวอร์ดตรงนี้You're a monster. คนเดียววันนี้ภาคคนเดียวหมดเลยฮะตรงกลางนี่เป็นบีทมาสเตอร์อย่างที่เดากันไว้แหละเอาบีทมาสเตอร์ตัวสุดท้ายมาชนกับบุกมาสเตอร์ให้ได้นะเพราะตัวอื่นนี่ไม่รอดบีทมาสเตอร์ดูแล้วจะอยู่ได้แต่ต้องจำว่าเป็นหนึ่งตัวนอกจากปั๊กที่เล่นแล้วสบายดีข้างล่างเป็นแซนจิเจกับดีพีนะครับเอามาเป็นชาร์โดเลียบนะตรงนี้ยังไม่รู้สึกว่ามีวอร์ดน่าจะมองคิดว่าเขาเห็นดูไซซ่าครับเขาโดนอะไรก็กดชาร์โดเลียบหลบก็ได้ครับไม่เป็นไรโดนไป2รูทนะฮะยังไม่มีอะไรครับลาดฮิตดูหน้านี่น้อยมากแต่เลเซอร์ก็ไม่ต่างกันนี่เหนื่อยเลยฮะคือมันถึกด้วยนะบีทมาสเตอร์คือด้วยมุมกดดันไม่ค่อยเข้าไงเหมือนเจอ DK อ่ะคือ DK จะเคลียร์ด้วยมุมไม่เก่งเท่ากับบีทมาสเตอร์แต่ว่าถึกมากก็คือตีไม่เข้าอ่ะอันเดอร์หลอดเลยตีไม่เข้าบางทีเจอสายตีไม่เข้าก็เหนื่อยนะอย่างนี้ก็เป็นแต่นี่เป็น2 in 1เลยตีไม่เข้าเคลียร์ได้ด้วยปักตีเข้าแต่เคลียร์ได้แถมหนีได้อีกประมาณเนี้ยมันต้องมีอ่ะมันต้องมีสักข้อนึงอ่ะไม่หนีได้ก็เคลียร์ได้เอ๊ะต้องมีทั้ง2ข้อเคลียร์ได้หนีได้แทงได้สักอย่างนึงอ่ะสัก2อย่างใน3อันเนี้ยถึงจะสู้กับบุกมาเธอได้ไม่งั้นนี่หนีได้อย่างเดียวก็เคลียร์ลูกไม่ได้แทงได้ก็อะไรอย่างเงี้ยต้องมีอ่ะอย่างแบทอย่างเงี้ยเคลียร์ได้แต่หนีไม่ได้ก็เอาลูกมุมหลบไฟแล้วก็เดทต้องมารอตอนมีบิงเกมนี้มีขวดนะบุกมาเธอไม่ได้กลางใหญ่ไปคุมรูนด้วยก็เหนื่อยหน่อยฮะบานามาเรื่อยๆอย่างงี้ซัพพอร์ตเห็นชัดๆเลยว่าซัพพอร์ตออปติกไม่ไปไหนเลยนะครับบีมาสเตอร์ไม่ต้องเกรงใจในการเดินออกไปเก็บรูนเลยต่างฝ่ายต่างตอนนี้เกมนี้คือรู้ตำแหน่งกันหมดเลยนะครับวอร์ดไม่มีประโยชน์มากขนาดนั้นรู้ว่าซัพพอร์ตอยู่ข้างบนรู้ว่าออฟเลนหนึ่งอยู่ข้างล่างโดนขังไปฮะไม่น่ารอดแล้วครับกดสติ๊กขึ้นมาเก็บชาร์จครับผมแลนเอฟเดินออกไปหนึ่งทีอ่ะโอ้โหตีแรงจริงทิ้งพัดติดรูทครับเซาโตนเคิร์คคาร์ว่าเฟรเลียบอกเฮล
มันตีเร็วมากนะครับตัวของดาร์ควิโร่เนี่ยไม่น่ารอดนะสโนว์บอลนะครับตึงเข้ามาอย่างนี้แถมให้หน้าไหมแต่ก็ยิงของไซไปก่อนโอ้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 ไม่โดนตัวทำดาเมจนะมันซิปปี้เก็บไปอีกหนึ่งตัวเอาละฮะผมว่าอาจจะได้อีกหนึ่งตัวหรือเปล่าติดไหมยังติดอีกโอ้แต่ดีนะมีทาร์ดโลมาโซบอลให้แล้วยังไม่จบก็ไฟนี้สตาร์ท100มานะฮะตีเข้าไปครับเฮกเรียบร้อยโอ้โหยาวนานมากมาเธอนี่ต้องหลบเลยครับการเงินหลบมาเธอไม่ที่หนึ่งตามที่ต้องการจะแล้วครับออปติกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโอ้โหมาเธอไม่รู้ทำอะไรแล้วมันต้องชนะเป็นตัวที่ต้องชนะและต้องชนะด้วยตัวเองด้วยนะซัพพอร์ตมามันก็ได้มันได้แค่เนี้ยมันมายืนเฝ้าไม่ได้อะอย่างเงี้ยต้องเอาให้ได้แล้วต้องเอาให้ได้แล้วแบบไขป้อมทำอะไรสักอย่างโอเคครับต้องหาซัพพอร์ตมาช่วยครับมาเธอต้องรีบแล้วครับดันเข้าไปฮะกดดันพื้นที่ไม่มีใครมากันให้อยู่แล้วต้องบีทบัตเตอร์คนเดียวก็พอลงมาก็โดนขย่ำต้องทำอะไรสักอย่างมันโยกเลนไม่ได้ดิเพราะว่าตอนนี้โดต้าใครวาร์ปก่อนมันมีสิทธิ์มันวาร์ปตามมาได้ไงโยกเลนมันไม่ค่อยมีแต่บัวเธอโยกเลน2ทีติดไม่ได้ด้วยนะไอ้บางตัวมันโยกเรียนรัวๆได้อันนี้คือโยกเรียนคือเรากางใยเพิ่มไปแล้วอ่ะยาวอีกก็เลยแบบก็ต้องยอมรับความจริงอ่ะแพทเนี่ยว่าเราโยกเรียนไม่ได้ Got it เกมนี้ผมว่า VG ยังดิ้นได้นะครับเพราะว่าบุกมาเธอไม่เกิดมีปัญหาตรงกลางนะมันไม่เชื่อว่าเป็นตัวถ่วงครับแต่มันที่บุกมาเธออ่ะขบวนซัพพอร์ตเริ่มปล่อยแล้วครับแล้วก็เอา CCNC นะครับเล่นแซงคิงมานี่แทนเล่นสายนี่ด้วยนะฮะออก power trade มิดเลนจริงเวลแค่3เท่านั้นนะไพแคทต้องปีกตัวมาเก็บเวลที่เลนสบายๆมาครับบีทมาสเตอร์ตัดป่าเฮี้ยนหมดเลยฮะก็เห็นฟิชชั่นได้ง่ายขึ้นนะตัวเองปลอดคุมตรงนี้ด้วยไม่ให้บุกมาฟาร์มตรงนี้ครับแล้วก็เห็นว่าเขาจะเดินไปทางไหนนะเอาตัวนี้ไปเอาตรงนี้เก็บดาร์ควิโร่ไว้ได้ครับใช้โซลิซึม Radiant's bottom tower is under attack are scanningแพ้ไปโอ้โหเลเวลมันต่างกันมากเลยอ่ะต้องหาคนมาช่วยครับไม่งั้นเขาปล่อยบึ้มไปการจัดเลนทำให้ออปติกมีปัญหาเนี่ยเกมนี้ตอนนี้เจอมาครับมีอินวิทแล้วมาแล้วมีพุทธเขียวแล้วต้องเกียร์เซนที่ครับก็ต้องไปทางอื่นแล้วฮะเจ้าสามเองอะน้อยมากหลับได้ครับไม่เป็นไรฮะเรียกว่าอะไรตัดเข้าไปครับอีพิกเซนเตอร์ออกได้นะครับมาลงมาได้อื่นแล้วแหละตรงนี้ไม่ได้ที่ว่าไม่มานาปลาขวานอีกจีจีหัวเธอได้ทีเลยครับดันตรงกลางอย่างรวดเร็วดันตรงนี้ได้ก็คุมตรงนี้ได้อีกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะสองที่บอทไม่รู้ไปไหนครับผมไม่มีรหัสเข้าบอทเลยตอนนี้10คิวไปก่อนนะ VG ไม่รู้จะมีใครยังปิดฝั่งหรือเปล่าเนี่ยมีบุกมาเธอผมว่าคนน่าจะลงฝั่งบุกมาเธอเยอะกว่าปะ10คิวเกมอัดเข้าไปครับไม่มีเบสลับครับผมไม่สามารถโซโลคิวได้ฮะต้องยอมเสียชีวิตไปครับแพโดเรียมก็ไม่มีแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเป็นชาโดว์เบดมาเดินแก๊งนะการเงินตอนนี้บูมาเธอร์แข่งกับตัวดีพีอยู่ป้อมนี้พังจนได้ครับในที่สุด
Radiant's top tower is under attack. แน่นสาย Helm of Dominator ด้วยตัวอะไรครับคล้าย CM หรือเปล่าเอ้าเขาเพิร์กได้แล้วผม CM เพิร์กไม่ได้ถ้าเล่น Shadow Demon เนี่ยเล่นกับคอมโบอะไรก็ไม่ค่อยได้ด้วยนะเพราะเป็นคอมโบอะไรสักอย่างแล้วอีกฝั่งมี TB คอมโบเราก็บึ้มนะรีเฟคชั่นทำลายตัวปอมแป๊บเดียวต้องเล่นในเกมที่ไม่มี TB มันก็ TB อยู่ฝั่งเดียวกันหลบบอลเข้าไปครับอัดใส่ตัวของดูพวกเลยครับเลือดตายทันทีซัพพอร์ตถึงบอกว่าไม่ต้องมาแล้วเกิร์กคาวลงมาโดนเต็มๆครับไอ้บาสอัดเข้าไปอีกฮะล็อกติ่งมานะครับพาซัพพอร์ตมาหาบูมบัตเทอร์ถึงที่เลยเสีย3คนทันทีฮะตอนนี้เลเวล12แล้วครับชื่อปีเตอร์แดกเกอร์ครับผมแต่ PVD ย่อจากปีเตอร์แพนเดม Dire's middle tower is under attack. Dire's structures are fortified. ในข้างๆก็สบายเลยครับตรงกลางกดดันได้แล้ววาร์ปลงมา PP ต้องถอยครับมีทันฮะลูกมุมเอาหนีแล้วครับถ้าเจอไม่มีเจตจำนงในการมีชีวิตอยู่แล้วฮะลูกมุมเอาหลงไปไม่ต้องแกะดำก็กลับมาฟาร์มตรงนี้ได้อ๋อชื่อเต็มๆเขาไงชื่อในเกมนี่ไงก็เนี่ยชื่อเต็มๆจะย่อ PPDRadiant's middle tower is under attack. เริ่มคุมได้ครับนี่ว่าไปอุดอู้ในป่าบ้านตัวเองมันต้องไปลุกลามป่าคนอื่นเขาครับบูมมาเทอร์สแกนมาครับฝั่ง Radiant ไม่มีใครอยู่ครับแต่กลับนะฮะปลอดภัยไว้ก่อนจะไม่เห็นใครในแมปเท่าไหร่นะวอร์ดมีแค่ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเห็นแล้วว่ามีไลออนกับเลเซอร์มาแล้วพีวีดีก็วอร์ดคุมด้านหลังป้อมมาอีกหนึ่งจุดนะเพื่อให้ไพแคทดันต่อไปได้ฮะโอ้โหเจอไรครับไม่ออกนะเจอไรมีบั๊กด้วยนะวันนี้ผมไม่รู้สึกยังไม่แก้บ้างเขาบอกถ้าเรากดเจอไรแล้วเรากดกดตอนมันออกไปแล้วเรากด S ตอนมันออกไปแล้วอ่ะมันจะไม่ติดคูลดาวน์แต่ว่าสกิลมันจะออกผลไปตามปกติแต่ไม่มีคูลดาวน์ก็ไม่รู้แก้หรือยังเป็นตอน 9 โมงใน Reddit ถ้าไม่แก้ก็อาจจะเห็นกดรัวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะแก้ไปแล้วมั้งเพราะบั๊กมันยิ่งใหญ่มากเลยนะใช้สกิลโดยไม่ติดคูลดาวน์เนี่ยต้องแก้แล้วแหละมั้งเอาเป็น15 HP นะครับคิวกันหนักหน่วงมากครับแต่เงินไม่ขาดเลยรายฮิตนี่ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะไปต่างกันตัวนี่แหละความต่างของ2ตัวนั้นน่ะทำให้ต่างกัน 1,000 นะตัวคอรูน่ากับเลเซอร์นาดีเอานกเข้ามา2น่าจะเห็นแล้วก็อยู่ในนี้นะครับฝั่งนี้เดินขึ้นไปด้านล่างมีวอร์ดตัวเองอยู่จะเห็นเลเซอร์ก่อนหน้านี้เขาถอยไปเดอะไดสแกนมาในเหลี่ยมที่ไม่เห็นใครฮะ Radiant's top tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. ป้อมการน่าจะต้องปล่อยไปครับบูมบัตเทอร์มีปัญหาอีกอย่างนึงคือการขึ้นเทียร์3นะเป็นตัวที่ดันเร็วมากแต่ขึ้นเทียร์3ลำบากมากก็ไม่รู้ว่าจะตัวนี้จะถึงทางตันแบบบูมบัตเทอร์แบบปกติเขาหรือเปล่านะเทียร์3แล้วไปต่อไม่ได้เนี่ยฝั่งของ VG ก็จะไม่เข้าป่ามันตรงนี้ในคนเดียวนะไม่เดินเหยียบใหญ่คนเดียวซัพพอร์ตโดยเฉพาะซัพพอร์ตนะและ M เก็บเงินได้ค่อนข้างดีครับไม่เยอะละเกินครึ่งละ Wing Dagger ได้ป้อมอีก1ป้อมก็ใกล้เคียงดูบัลตี้อีก2รูน
ฝั่งนี้โดนไปก่อนครับออรัสพัดมาพุ่งเข้าไปกัดตัวมิดมาสเตอร์ครับพัดมาฟิวมาหูแล้วเอาปาขวาไปหมดกองเหมือนได้คิวไป1คิวแทนซะงั้นฮะแล้วโอลิเข้ามาล้วงตัวที่การลุกเข้ามาใส่มิดมาสเตอร์ได้1คนครับแรงคิงคนนี้ไม่น่าได้เอ้ยหลุดลอกใหญ่งานเข้าแล้วต้องกากแล้วใบช้าไปนิดนึงครับแล้วใบตอนนี้เขายังไม่กางแกได้นี่ไลออนน่าจะเสริมทันมีทั้ง4ชาร์จนะครับตกใจกันทำไมแกไม่รีบกางฮะเรียบเองไปไม่มีปัญหาต้องสโนว์บอลแถวนั้นเรียบด้านไกลอีกอ่ะโอเคเราเบาอีกเป็น25แล้วผมเบาเสียงผมฟังตัวเองด้วยแหละแป๊บนึงสโมก2คนครับไม่มีเอ็กโซซิซึมนะหัวเขาเห็นว่ามีดาร์ควิโลอยู่ข้างบนตัวเดียวนะครับจังหวะเมื่อกี้เดินตามข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่แล้วเห็นแล้วฮะพุ่งเข้าไปก่อนครับใต้โดนขอบด้วยต่อยขึ้นไปเรียบร้อยเกมซีออฟเดนเหรอใช่ครับผมเพราะว่าต้องให้3-3เล่นบุกแล้วก็ไปมิดนะเกมนี้ได้ชาโดว์เบดแล้วเกมมันสูสีมากจริงๆเว้ยคิวอย่างเยอะเงินไม่ห่างเลยห่างแค่ป้อมเนี่ยโอ้ถ้าได้ป้อมเงินน่าจะไปแล้วแหละ BG ได้เวลาทะยานแล้วลดคูดาว 20% นะก็ปกติแหละจะได้กลางใหญ่รัวๆ Shadow Blade มาแล้วไม่รู้ว่าจะได้ทำเกมปั๊มเงินขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าฝั่งออปติกจะดักได้นะไอ้บายเข้าไปครับบราได้บิงครับไลออนบิงแรกมาแล้วแต่อาจจะไม่ใช้อะไรมากก็ได้ครับดูแล้วเดินคาวไปก่อนซุ่มมันหน้าเป็นเฟลเรียฮะตัดไปครับไม่ต้องช่วยแล้วมั้งครับต้องปล่อยแล้วฮะอย่างเงี้ยเจอไลท์มาไม่โดนครับเฮ้ยโอ้แต่วิ่งเร็วกว่าครับไพแคทยังจู๊กอยู่ทีพีตายทำได้เท่าที่ทำได้ฮะได้ของใหญ่วะครับได้ผูกมาเธอไปแล้วก็ได้รูปแมงมุมอีกหมดเลยแต่เอลเลเวล10เอามาเป็น90ดาเมจนะก็คุ้มกับไลออนเพราะไลออนตอนเขาทำดีเอเบิลของเขาได้ตีประมาณ 3-4 ครั้งอยู่ก็เยอะพอสมควรว่าบูมาเธอร์ไปล่อเท้าตรงกลางด้วยแหละในอื่นๆก็พอมีพื้นที่ให้ทำอะไรบ้างกดเวฟลำเค้กคีปไปครับดันเวฟคีปขึ้นไปฮะอันนี้โดนเพิ่มคูดาวมาเนาะอันนี้เพิ่มตอนเมลหลังๆนะครับเป็นคูดาวเพิ่มมา10วิอ่ะเมลสุดท้ายแต่เมลแรกเท่าเดิม40เหมือนกันบุกเป็นตัวล่อตัวจริงคือลูน่าเดี๋ยวระวังตัวล่อไม่มีของผมออกไปโหตัวฟอร์ทีมเลยนี่ว่าบุกตัวนี้บุกมาเธอสายคนดีไม่ออกของแบบโซโล่คิวแบบดีโซหรือว่าบุกมาเธอบัตเตอร์ไฟอะไรอย่างงี้เนาะเป็นบุกมาเธอไปกองโดมิเนเตอร์เป็นแบบพออ่ะก็ผมไม่ค่อยเห็นไม่เคยเห็นนี่ว่าแต่ก็ดีแหละบานมาครับไอ้บานมาหลบได้ฮะมีเซนเตอร์มายังไม่โดนแล้วอยู่โซบอลอยู่ออกมาไม่รอดอยู่มีมัตเตอร์ไม่ได้แพ้ข้อรอครับเข้าไปล้วงซัพพอร์ตได้หมดแล้วเธอไลท์อัดเข้าไปฮะสตันเอกทีมไว้เลยครับแบบนี้ไม่เสียอะไรเลยด้วยครับโอ้โหคลีน
ขึ้นเนินด้วยไงแล้วเก็บโรชานตามสูตรบูมาเทอร์ไฟเสร็จต้องได้ออบเจคทีฟออปติกนี่เริ่มโหดแล้วเว้ย The True NA Team หรือเปล่าเบิร์นดาเมจครับไพแคทมีสแต็กและขโมยเนาะออกมาอยู่นิดนึงนะครับชุดดูไกลไม่เห็นหรอกต้องเช็คกันหรือมั้งว่ามีอะไรหรือเปล่าตรงเนี้ยทำไมแพ้เละจังยังก็เดินซ้ำมาในเหลี่ยมเดิมนะครับฝั่งของ VG Dire's top tower is under attack. โอ้มาเธอเอา power trade มาก่อนมาเพิ่มก่อนนะครับเพิ่มสแตทแล้วเจอเป็นเฮกแล้วฮะลูน่าจะเป็นลิงเคนแซนคิงจะเป็นอูดาร์ควิโลเตรียมบลิงเลยเอไม่มีอะไรมากครับผมส่วนเรเซอร์จะเป็น BKB นะครับไลออนจะเป็นชาโดเบดฮะว้าวเป็นเดี๋ยวจะออกบริงครับทาร์ตแล้วก็ในควบคุมของดิสเตอร์ยังไม่มาจะ BKB เหมือนกันครับตัวของโอริ DP นี่คืออยู่ในนี้เหรอว้าวนี่มันแบบฉวนเลยเมื่อก่อนฉวนจะเล่นเงี้ยแล้วก็ไปโยกดันแล้วก็ดันคนเดียวไล่ฆ่าคนเดียวซัพพอร์ต5แต่ทีมประสบการณ์โคตรยิ่งใหญ่อันนี้คือพูดถึงทีมประสบสภาพประสบการณ์ไม่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมฮะที่ชื่อว่านาวีกับเลบอนเจมของเขา Money changes hands. ใกล้ได้แล้วด้วยครับโอ้โห Illusion. น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเขาฟาร์มได้90ดาเมจอ่ะดูตีแป๊บเดียวคีมหมดจะได้ได้แล้วแหละนิดเดียว40บาทอ๋อเย็นนี้มีแข่งว่าเขาจะได้มาไทยหรือเปล่าใช่ไหมสำหรับนาวีเดมอนมาจากทีมอะไรครับผมไม่รู้เหมือนกันอีกีโอเคครับแต่ผมว่าออปติกเขาดูก้าวกระโดดมากเหมือนกันได้ชาโดว์เบดแล้วฮะของไลเนมดันไหมเรื่อยครับไพแคทมี CCNC กับของเพื่อนอีก2คนล้อมไว้อยู่ครับหมูมาเตอร์ไปทำหน้าที่ของตัวเองฮะสเปคเกียร์ที่อื่นบ้างวินมาเตอร์แยกดันเหมือนกันแต่ว่าเกมนี้มีตัวแยกดันไม่เก่งตัวดันไม่เก่งเท่าลูน่าหรือว่าหมูมาเตอร์นะวินมาเตอร์ไลเนมชาโดว์เบดมาครับเข้ามาตีหนึ่งทีสตันฮะโดนรูทแล้วมาเตอร์ไลฟ์มาระเบิดไป2คนอย่างรวดเร็วครับผมซัพพอร์ตและลงมาด้วยนะครับเลเซอร์ OMG ลงมาทำไหมสะดุ้งโหยงเลยตาย4คนอีกแล้ว GG นะมั้งมันดีนะชาร์ดเบดอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับออกชาร์ดเบดแล้วมันแพ้นะเกมเนี้ยก็เรียบร้อยครับ2ทางแบบง่ายๆก่อนเลยฮะมีจิตอย่างได้ป้อมนี้คงไม่ต้องถอยแล้วครับจุดเด่นของลูน่าอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วตัว CCNC ไปเก็บตัวแรดวินมาสเตอร์ได้ครับผมมีไบแบ็กด้วยคนน้อยกว่าเห็นๆแล้วฮะพังตรงนี้ได้ก็ไม่ต้องกลับครับลูน่าส่งดาเมจถึงแนวหลังอยู่แล้วการป้อมนี้ไม่ได้เขาไม่ถอยนะครับดูเข้าไปแป๊บเดียวเลื่อนขึ้นหลอดแล้วไรเดมทุกคนชนมามีเจสอยู่บริเกตไปแล้วยิงระยะไกลครับไอ้บ้านมาโตอยู่ดีฮะโหแล้วเจ็บหนักแล้วโอริตัดสินใจยังไงครับกลับก่อนครับไม่เสี่ยงมากนำขนาดนี้วิธีอีกฝั่งชนะก็คือโทรเท่านั้นแหละ Dire's top shrine is under attackไม่ก็แลนเอฟได้โซโล่คิวแบบสำคัญสำคัญเลยอ่ะ
เก็บบูมาเธอร์หรือว่ารีบเก็บ AA โดยไม่ต้องใช้อันติอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าเวลา VG เนี่ยเล่นเลเซอร์แล้วไม่ค่อยเก่งไงไม่รู้เหมือนแบบเหมือนชอบอยากให้อีกฝั่งแบนแต่เขาไม่แบนแล้วก็เลยเล่นเองกลัวอีกฝั่งเล่นแล้วเราแบบสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยเล่นเลเซอร์แล้วฟอร์มไม่ค่อยดีเลยปาปาลาซีเนี่ยเหมือนมันทำได้แค่เนี้ยออปติกก็ดับมาหัวดับมาก็ดีแต่ว่าเล่นตอนหลังจากในเลนอ่ะจัดเลนออกมาดีกว่ากันตำแหน่งวอร์ดชอบวิธีออกไอเทมของเขานะดูแบบคิดมาอย่างดีแล้วอ่ะว่าได้เอาติดสวยแล้ว Dire's bottom shrine is under attack ไอ้บาสมาโดนนะผมติด BKB ไว้ครับ BKB หมดแล้วของเลเซอร์ฮะไม่ตายนะครับทำไมเขาพิมพ์ว่าคนในงานจะลุกเป็นไฟแต่ผมต้องใช้มันต้องตรวจจับด้วยฟะดูหน้าเล่นเวทพอได้ไหมครับผมเคยคิดเล่นๆว่าเจอทีบีอ่ะอาจจะต้องใช้สายนั้นเล่นนะแต่ถ้าเจอตัวอื่นไม่น่าจะต้องเล่นอ่ะคืออีขีบคาถาฟ้ามันดีมากครับดีจริงแต่ครูดาวทำไมไม่ลดฮะออกคาถาฟ้าแล้วเนี่ยคือมันติดปัญหาแค่ครูดาวนานอย่างเดียวเลยไอสายเวทของลูน่าเนี่ยดาเมจแรงระยะได้สแตทหนาได้หมดยกเว้นครูดาวคือออกคือมันควรจะ2 in 1ไงแบบเซฟเตอร์ก็ลดคูลดาวน์ด้วยมันก็ทาเลนต์ให้บางทีเราต้องมาฟาร์มอีกชิ้นนึงมันไม่ใช่เรื่องอ่ะคนส่วนใหญ่เวลาออกก็ออกแค่คาถาฟ้าแล้วก็ไม่ได้แบบไปขนาดเหมือนเราเล่นเองก็คือออก OC ออกรีเวนเจอร์บางทีออกแค่คาถาฟ้าเฉยๆก็ได้อยู่ฮะอย่าไปออลอินกับสายเวทมากถ้าเราเล่นแรงหรือเล่นอะไรอ่ะถ้าเล่นขำๆก็ลองเลยครับสนุกดีมันสนุกจริงอ่ะแต่แค่ข้อเสียคือคูลดาวน์แค่นั้นจะเป็นดิสนะครับผมเจอแล้วครับแดดเอ็มไม่มีใครเห็นเขาฮะเทคมาแล้วครับผมสตันแต่เพื่อนเล็งที่อื่นครับอิลิเวตเป็นเล็งอีกตัวหนึ่งแทนอิลิเวตก็ตายไปแล้วครับแล้วขึ้นไปก็โดนเทคฮะเดสโพเพตแล้วก็เดสอีกหนึ่งคนแล้วก็จีจีครับทำไมเป็นคนละตัวก็ไม่รู้หรือว่าตั้งใจจะตัดถึงวัตเทอร์เพื่อจะ4คนเจอ4คนก็ไม่รู้อาจจะตั้งใจเอา4ต่อ4แล้วเอาไลออนไปทิ้งข้างบนก็ได้ฮะถ้ามองในแง่ดีแต่มองในแง่ไหนเขาก็แพ้เหมือนเดิมโอเคครับเกมนี้ออปติกชนะไปฮะตอนนี้ออปติกเป็นที่1ของกลุ่มเหมือนเดิม3ชนะ3แพ้1นะส่วน VG รู้สึกจะชนะ1แพ้2นะครับออปติกผมว่าเริ่มมาแล้วฮะ NA Dotaโอเคครับเดี๋ยวเกมต่อไปเป็นอะไรฮะเดี๋ยวเซตให้พี่ปอมก็เลยใครชอบที่ผมพากย์ก็พิมพ์ในทวิตว่าเซลเซลนะผม XEL 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 ไว้ก็จะมีช่องผมต่อไปเป็นอ๋อเป็น VP เจอมินิสกี้นะครับโอ้เด็ดเลยไม่ต้องเปลี่ยนช่องกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมทำให้พี่เขาก่อนมินิสกี้เจอกับ VP เกมมาอย่างไหนถ้ามาแล้วจะได้รีบทำโอเคต่อจากคู่นี้มินเนสกี้เจอกับ VP ถ้าสู้ได้ไม่ต้องถึงขั้นชนะแต่ว่าสู้ให้มันพอได้ผมว่าพอมีลุ้นชนะซีเคทหรืออะไรพวก VGJ Thunder แล้วแหละขอแค่พอสู้ไหวนะไม่ต้องชนะแต่ให้มันมีทรงอะเผื่อรอบเพลย์ออฟเล่นโบ3เนาะโอเคครับเดี๋ยวไว้ผมไม่ค่อยชอบเซลแบบตัว C เลยครับผมไม่ได้ถึงเซลที่มันแปลว่าเซลแบบร่างกายผมถึงเซลที่แปลว่าคุกอะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันกับไลฟ์ฟูลี่ครับในเกมมินเนกี้แล้วก็ VP ฮะ
่ะพูดจริงๆดีฮะ